ครับสวัสดีครับนะฮะห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนะครับให้สมาชิกนะครับที่ติดตามตลอดนะครับ ผมลงวิดีโอไว้หลายคลิปนะครับรวมถึงเรื่องของทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับเรื่องแพ่งก็ลงไว้เยอะนะครับอาญาก็ลงไว้พอสมควรนะครับ ทีนี้วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการให้การนะครับว่าบุคคลที่ถูกตกเป็นผู้ต้องหานะครับถูกกล่าวหานะครับถูกเขาว่าถูกเขากล่าวหาถูกคู่กรณีฝ่ายหากล่าวหาถูกเจ้าพนักงานกล่าวหานะครับเราควรจะหรือว่ามีแนวทางนะครับในการให้การในเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ไม่ให้คำให้การของตนเนี่ยไปผูกพันตนในอนาคตในภายภาคหน้าแล้วจะแก้ไม่ได้นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับบางท่านบอกว่าเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การเป็นปรปักษ์ต่อตนเองนะถูกต้องครับใช่นะฮะแต่ว่าท่านต้องระมัดระวังเราบอกเรามีมาตรา83นะครับวิอาญาตอนท้ายบอกว่าคำให้การชั้นจับกุมนี่รับฟังไม่ได้นะครับนะฮะอันนั้นท่านก็อ้างไว้ได้ครับแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมีข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นในใครพักษานี่หลายๆคดีครับเกิดจากผลแห่งคำให้การของตัวผู้ต้องหาเองนั่นแหละครับเป็นจุดแรกนะครับเป็นประธานนะฮะเป็นเริ่มต้นเลยที่ทำให้ผลของคดีเนี่ยออกมาลักษณะนี้หรือศาลเนี่ยไปเชื่อทำนองนั้นนะครับมาดูนะฮะว่าคือถ้าเราพูดถึงเรื่องคำให้การเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนและสำคัญมากทั้ง2ส่วนก็คือว่าเรามีคำให้การชั้นสอบสวนกับเรามีคำให้การชั้นจับกุมน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะเทไปที่คำให้การชั้นสอบสวนแต่ความจริงแล้วนะครับไพ่ใบแรกที่สำคัญที่สุดก็คือคำให้การชั้นจับกุมนะครับถูกจับทีเดียวเนี่ยคนเดียวอันนี้พอจะง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดถูกจับหลายคนนะครับถูกจับคดียาเสพติดถูกจับคดีตามพรบมาตรการต่างๆถูกจับคดีนู้นคดีนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการให้การนะครับสำคัญสุดนะครับสิ่งแรกก็คือการให้การในชั้นจับกุมเนี่ยในชั้นจับกุมก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับชั้นจับกุมถ้าเกิดเราดูตามกฎหมายก็จะมีชั้นจับกุมณที่จับกุมนะครับส่วนแรกนะครับยังสถานที่จับกุมส่วนสองคือชั้นจับกุมณที่ทำการนะครับก็คือที่ทำการของพนักงานสอบสวนยังอยู่ในอำนาจจับกุมอยู่นะครับนี่ก็คือมีสองส่วนทั้งสองส่วนเนี้ยนะครับในบางคดีเนี่ยพอเขามีการจับกุมแล้วนะครับก็จะมีการทำบันทึกจับกุมที่โรงพักหรือที่สน.นะครับในบางคดีก็ถ้าเป็นคดีตามเช่นคดียาเสพติดบางประการนะครับยังไม่ทำนะฮะไปทำทีหลังเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้ววัน2วัน3วันตามอำนาจที่อาจจะมีการควบคุมนะครับโดยมีข้อกล่าวอ้างว่าเหตุผลที่ไม่ทำบันทึกจับกุมในเวลานั้นทันทีเนี่ยนะครับก็เพราะว่ายังตามจับนะฮะพรรคพวกหรือยังตามจับกลุ่มเครือข่ายไม่เสร็จนะครับก็จะทำบันทึกในทีเดียวในครั้งเดียวนะครับนั่นก็คืออาจจะมีประเด็นดังกล่าวนี้เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีการจับกุมแล้วก็มีกระบวนการหรือเครือข่ายหลายคนก็มาทำทีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีธรรมดาหรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแต่นี้เบื้องต้นท่านดูนะฮะเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับของการตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นจับกุมนะครับและเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าข้อความหรือถ้อยคำนะครับที่อยู่ในบันทึกจับกุมเนี่ยเป็นข้อความที่ตรงกับความจริงเวลาอ่านนะครับอย่าไปอ่านเฉพาะส่วนของตนนะท่านอ่านเฉพาะของคนอื่นด้วยอ้าวโทษทีครับอ่านของคนอื่นด้วยเช่นถูกจับร่วมกัน3คนถ้าเกิดว่าเขาชี้มาหาเราการชี้มีอยู่3ชี้ถ้าเราถูกจับคนเดียวบันทึกจับกุมเป็นของเราคนเดียวนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือเราก็ดูเฉพาะมันเกี่ยวข้องไหมคำปากคำเราที่ให้การไว้มันตรงกับที่ให้ไว้ไหมฮะถ้าตรงโอเคครับตอนนี้พยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุมีอันไหนบ้างที่ชี้มาหาเรานะครับเวลาท่านไปลงชื่อเนี่ยเราบอกว่าผมลงเพราะว่ามันมีส่วนถูกต้องอยู่ด้วยฟังไม่ขึ้นครับท่านลงหมายถึงว่ารับทั้งหมดรับถึงข้อความที่อยู่ก่อนลงชื่อทั้งหมดครับมีอยู่2แผ่น3แผ่นแต่ว่าท่านรับหมดนะครับความนั้นนะฮะอันนั้นต้องระมัดระวังให้ดีว่าถ้าเกิดมันมีการคำปากเราให้ปากคำไว้นะครับในชั้นจับกุมนะมีการบันทึกนะครับถ้อยคำของผู้ถูกจับกุมตั้งแต่ชั้นจับกุมไว้นะครับแล้วก็มันมีเอกสารมีวัตถุ
นะครับมีพยานบุคคลชี้มานะท่านต้องดูให้ดีถ้าเกิดมันไม่ตรงนะฮะท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ลงชื่อในบันทึกจับกุมได้นะครับตรงนี้มีกฎหมายวิอาญารู้สึกผมจํามาตราไม่ได้น่าจะมาตรา11ใช่ไหมฮะ11หรือเปล่าผมดูก่อนนะครับมาตราต้นๆของวิอาญานะครับให้ทางออกแก่เจ้าพนักงานผู้จับว่าเขาก็ต้องบันทึกไว้นะครับมีการบันทึกไว้นะครับ บันทึกถึงทางออกไว้นะครับรู้สึกจะเป็นเนี่ยมาตราแรกๆนะครับนะฮะให้มีการตัวให้เขาจดไว้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมลงชื่อนะครับไม่ยอมลงเลยมือชื่อก็ให้บันทึกไว้เลยฮะให้แก้นะฮะถ้าบุคคลดังกล่าวนะครับถ้าไม่ยอมก็ให้จดบันทึกเหตุนั้นไว้ผู้ถูกจับไม่ยอมลงเลยมือชื่อนะครับเนี่ยก็คือเหตุผลแรกที่เราไม่ลงชื่อนะครับอันนี้คือคนเดียวแต่ถ้าเกิดหลายคนท่านต้องอ่านของทุกคนอ่านปากคำของทุกคนแล้วก็อ่านรายละเอียดพยานเอกสารวัตถุของบุคคลนั้นๆมันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องไหมถ้ามันเกี่ยวข้องท่านก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าลงไปแล้วมันมีผลตามกฎหมายอย่างไรครับเวลาเราลงชื่อในบันทึกจับกุมแล้วผลที่จะตามมาก็คือว่านะฮะถือว่าถ้อยคำนั้นอ่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับเช่นถ้อยคำว่าท่านรับเงินจากกระบวนการเครือขายยาเสพติดนะครับท่านเป็นคนเอาปืนไปซุกไปซ่อนเป็นคนขับรถมาส่งขับรถกลับแบบเนี้ยก็จะมีผลผูกพันนะครับบัตร ATM บัญชีบัญชีเงินฝากอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องก็ผูกพันหมดนะครับคำรับสารภาพท่านเวลาศาลก็จะลงนะครับทั้งจำเลยก็รับมาแต่ตอนต้นแล้วนะครับไม่ใช่เอาคำรับนั้นเป็นตัวตัดสินว่าเรามีความผิดแต่ว่าไปสนับสนุนได้ว่านะครับเนี่ยก็รับมาแต่ตอนต้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาในการรับชั้นจับกุมถ้ามีหลายคนต้องระมัดระวังในบันทึกจับกุมเนี่ยสามารถทำบันทึกจับกุมเนี่ยจำเลย5คนก็สามารถทำใบเดียวได้แล้วก็แต่ละคนก็ลงถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องไปลงนะครับแต่ถ้าเกิดมันตรงกับความจริงนะครับเนี่ยก็เราลงได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ต่อไปชั้นสอบสวนพอชั้นสอบสวนนี่เวลาเขามาสอบสวนนี่ก็เขาก็จะเอาบันทึกจับกุมนั่นแหละครับนะฮะทำนองเดียวกันนะครับชั้นสอบสวนนะครับก็จะมีการสอบปากคำก็เหมือนกันครับเราต้องให้การถ้าเห็นว่าตรงไหนที่อยู่ในบันทึกจับกุมแล้วเราพลาดไปแล้วนั่นก็ต้องให้การในตอนนั้นเลยนะครับในตอนที่พนักงานสอบสวนที่แรกเลยนะครับให้การไปนะครับเราให้การอย่างไรดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าในบันทึกจับกุมก็ดีนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วเวลาเราให้การเนี่ยนะครับเราดูแล้วว่าการให้การหรือการตั้งคำถามนี่มันไม่ตรงกับที่เราจะตอบหรือว่าเป็นถ้อยคำที่เราต้องการตอบคำถามประมาณอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาบันทึกเนี่ยบันทึกไม่ตรงกับที่เราต้องการตอบต้องอ่านให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนตีสองตีสามเนี่ยในภาวะกดดันเนี่ยท่านตรงนี้เพราะมันผูกพันนะครับผูกมัดแก้ไม่ได้ด้วยท่านก็ต้องดูว่าถ้าเกิดการเราให้ปากคำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชั้นจับกุมชั้นสอบสวนถ้ามันไปผูกพันผูกมัดเนี่ยตรงเนี้ยต้องระวังถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจก็เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การก็ได้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การก็ได้1 3 4ทับ4วงเล็บ1บอกว่าผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้ครับนะฮะก็ไม่ให้การแล้วก็ขอให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ขอให้การในชั้นศาลต่อไปทีนี้ตรงนี้ต้องระวังอีกนะครับที่เราบอกว่าเราไม่ให้การในชั้นนี้นะครับไม่ให้การบันทึกจับกุมเนี่ยเค้าทํามานะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ลงชื่อนะครับในการสอบสวนนี่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การนะครับแต่ว่าพฤติการที่เขาเล่ามาเนี่ยก็มีนะแต่เราขอไม่ให้การในชั้นสอบสวนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงพนักงานสอบสวนอาจจะถามต่อไปว่าเหตุนะฮะเราไม่ให้การและเราให้เหตุหรือว่าเราให้เหตุผลหรือว่าเราให้สาเหตุหรือให้พฤติการอะไรบ้างแก่คดีตรงนี้ระวังนะครับเราไม่ให้การไปแล้วนะครับเราไม่ให้การไปแล้วนะครับพนักงานสอบสวนอาจจะถามต่อพอถามต่อตรงนี้นะฮะเราบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดครั้งนี้แต่ถามต่อไปถามแล้วท่านก็ไปตอบคำถามที่เขาถามต่อนั้นกลับกลายว่าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเห็นไหมฮะอันนี้ถ้าเกิดเราบอกเราไม่ให้การแล้วก็ไม่ขอให้การนะครับรายละเอียดเราก็เขาถามมาแล้วจะให้รายละเอียดอะไรบ้างนะครับเราไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็โดนอีกครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของการให้การพอให้การไปแล้วก็มันผูกพันนะฮะเมื่อมีพนักงานสอบสวนมาเบิกความยืนยันถึงการให้การนั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือตัวคำให้การชั้น
สอบสวนนะครับประกอบกับบันทึกจับกุมคำให้การชั้นสอบสวนถ้าเกิดตัวทางโจทย์หรือว่าทางพนักงานสืบฝ่ายสืบสวนเขามีหลักฐานอื่นก็ลงโทษท่านได้นะฮะก็ทีนี้ลองเข้ามาดูว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้การในชั้นสอบสวนหรือไม่นะครับถ้าท่านติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีข่าวที่เป็นสำคัญนะครับข่าวดังว่าไปให้การไว้นะในชั้นสอบสวนไม่ได้ให้การเลยแล้วก็มีหลายๆท่านออกมาโจมตีถึงการทำหน้าที่ของผู้ที่อาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรืออาจจะเป็นทนายความหรือใครก็แล้วแต่บอกว่าการที่ไม่ได้ให้การชั้นสอบสวนเนี่ยเป็นผลเสียก่อเป็นผลเสียต่อรูปคดีเป็นผลทำให้เขาถูกลงโทษแต่ถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์จริงทำไมไม่ให้การแต่ตอนต้นนะครับพยานก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าเป็นนุ่นจริงทำไมไม่ให้การมากลับคำให้การชั้นศาลทำไมนั่นก็คือออกมารูปแบบนั้นกลายว่าการที่ไม่ให้การไว้นี่ก็เป็นส่วนผิดเป็นความผิดซึ่งจริงๆแล้วเรามีมาตรา131อยู่นะฮะมาตรานี้บอกว่าให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพื่อหาความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวผู้ต้องหาด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดตัวเจ้าพนักงานเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่าจะนำมาสอบเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถมีอำนาจเองได้ซึ่งตรงนี้ยังใช้ไม่แพร่หลายแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝั่งตัวผู้ต้องหานำเอกสารนำพยานวัตถุนำพยานบุคคลเนี่ยมาให้พนักงานสอบสวนนี่สอบได้ติดสำนวนไว้ได้นะครับหรือว่ามีความประสงค์ต่างๆให้พนักงานสอบสวนเรียกคนนั้นคนนี้มาก็สามารถทำหนังสือติดสำนวนไว้ได้นะครับส่วนพนักงานสอบสวนท่านจะเรียกมาก็ขึ้นอยู่กับอำนาจพนักงานสอบสวนเห็นว่าเรื่องที่เราร้องขอไปเนี่ยมีความจำเป็นต่อรูปคดีหรือไม่ถ้าเกิดท่านบอกว่าจำเป็นก็ท่านอาจเรียกมาแต่ถ้าเกิดท่านบอกไม่จำเป็นท่านอาจจะไม่เรียกมาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วเป็นหน้าที่ของฝั่งตัวผู้ต้องหาด้วยที่ต้องหาหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาของตัวเองนะครับอันนี้คือมีมาตรานี้เรื่องแรกก็คือเขาไม่ได้ให้การให้ละเอียดนะครับไม่ได้เอามาต่อสู้ในชั้นเนี่ยครับโดยกล่าวอ้างว่าไม่มีความก็เรียกไม่อาจจะไม่เชื่อถือในตอนนั้นก็เลยไม่ให้การแต่ถ้าเกิดท่านดูข่าวต่อไปอีกครับก็ยังมีการไปให้การอีกไปให้การในทำนองรับสารภาพอีกไปให้การอีกนะครับให้การก็มีผลเหมือนกันขึ้นสู่ศาลเหมือนกันในกรณีนี้ให้การนะไม่ใช่ไม่ให้การก็ยังถูกฟ้องนะครับก็ให้การไอ้กรณีแรกคือไม่ให้การตัวนี้ให้การแต่ถูกปัญหาของการให้การมันคืออะไรครับพอเรามาดูตามมาตรา134นะครับวรรคที่1เนี่ยคือเขากำหนดกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้พนักงานสอบสวนนี่หลักสำคัญของมาตรา134การสิทธิของตัวผู้ต้องหานะครับเหมือนกับชั้นศาลเหมือนกับชั้นไต่สวนฟ้องมีเหมือนกับชั้นศาลตามมาตรา165กับมาตรา172เหมือนกันครับนะฮะในชั้นศาลก็ต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังนะครับในชั้นพิจารณาก็อ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังถ้าศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นจำเลยจริงแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดอัน134ก็ควรจะเป็นแนวทำนองเดียวกันนะครับกับ165เรื่องของแต่ส่วนฟ้องนะครับวรรค1กับ172ก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกันแม้กระทั่งคำพิพากษาก็ต้องให้จำเลยได้อ่านให้ฟังอันในชั้นสอบสวนก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือจำเลยอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องเข้าใจข้อหาก่อนคือต้องเข้าใจข้อหาก่อนว่าตนเนี่ยโดนข้อหาอะไรก่อนโดนก่อนนะฮะโดนข้อหาอะไรนะครับข้อหาที่โดนเนี่ยที่ถูกเนี่ยนะฮะโดยหลักกฎหมายท่านต้องเข้าใจบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าต่างๆความรู้น้อยไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาอธิบายแล้วท่านต้องเข้าใจว่านะท่านถูกข้อหา1นะครับข้อหานี้คืออะไรข้อหา2ข้อหา3ข้อหา4พฤติการข้อหาที่1พฤติการข้อหา2พฤติการข้อหา3ข้อหา4เป็นอย่างไรก็บอกไปเขาจะได้เข้าใจพอเขาจะเข้าใจตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะให้การได้นะครับนึกสภาพนะครับถ้าเขาไม่ให้เข้าใจก็1ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาถูกแจ้งข้อหาอะไรนะครับ2ถ้าเขารู้แต่เขาไม่เข้าใจพฤติการทำผิดนะครับเขาอาจจะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานี่ก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ใหญ่ของเป็นหน้าที่หลักของตัวอาจจะเป็นนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็ต้องหาวิธีทำให้ตัวผู้ต้องหาในคดีนี้รับทราบข้อกล่าวหาได้นี่เราพูดในกรณีที่ว่ามันมีข้อหามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดข้อหาน้อยๆข้อหาเดียว2ข้อหานี่และเป็นข้อหาที่เข้าใจได้ง่ายเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีกฎหมายนี้ไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องไป
บอกหรือแจ้งอัตราโทษให้แก่ผู้ต้องหาทราบเพื่อผู้ต้องหาจะได้ชั่งใจว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจะให้การรับหรือไม่รับอย่างไรตรงเนี้ยมันไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้เขาเขียนรายละเอียดเพียงว่าให้พนักงานสอบสวนนี่แจ้งพฤติการแล้วก็แจ้งข้อต้องข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ต้องหาทราบเท่านั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ผู้ต้องหาเองก็ต้องนะครับรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับก็ต้องทราบว่าตนเองถูกแจ้งหรือถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรก่อนที่จะให้การรับสารภาพเพราะอะไรครับไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปลงชื่อรับสารภาพไปแล้วนะครับนะถือว่าท่านได้เข้าใจข้อหาแล้วนะครับและนี่คือกฎกติกาที่ใช้มานะครับถ้าเราไปลงแล้วก็ถือว่าเรายอมรับแล้วนะครับถ้าไม่รับกันอีกมันก็เกิดปัญหาอีกนะครับแล้วท่านไปลงชื่อไว้นะครับถ้าเราอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วเราไปลงชื่อไว้ตรงเนี้ยนะฮะเป็นการรับสารภาพเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลทางคดีก็จะมีเอกสารซึ่งเป็นคำรับของท่านนะครับซึ่งเมื่อมีพนักงานสอบสวนเบิกความว่าวันนั้นท่านมาให้การจริงแล้วก็รับจริงนะครับก็มีผลทางกฎหมายในชั้นตำรวจนะครับอันนั้นก็คือตรงนี้นะครับที่มาดูในมาตรา134ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามาตรา134มีหลักสำคัญในเรื่องของการให้การไว้นะครับถ้าเราให้การก็จะมีผลไม่ได้หมายความว่าบางท่านเข้าใจว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรหรือไม่ก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับก็คือให้การอย่างไรหรือไม่ก็ได้ถูกครับแต่ว่าคำให้การท่านถ้าเกิดท่านให้การไปแล้วนะครับมันก็จะผูกพันไปในชั้นศาลนะครับถ้าเกิดถามผมเป็นทนายความเนี่ยถามผมว่าแล้วจริงๆเนี่ยควรจะให้การหรือไม่ในชั้นสอบสวนก็ดูข่าวให้การก็โดนไม่ให้การก็โดนควรจะไปแนวทางไหนนะผมก็ดูว่าเราบริสุทธิ์ไหมนะครับถ้าเราบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงนะครับเราก็ควรจะให้การเป็นรายละเอียดแห่งคดีไว้นะครับโดยใช้มาตรา131ก็ได้นะครับหรือให้การหรือให้พนักงานสอบสวนสอบพยานปากนู้นปากนี้มีวงจรปิดต่างๆที่ว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเนี่ยครับให้ท่านสอบไว้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองมีพยานบุคคลมีพยานต่างๆสอบไว้นะครับถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องพยานหลักฐานดังกล่าวก็จะปรากฏขึ้นนะครับพนักงานสอบสวนอาจจะมีความเห็นไม่ฟ้องเราก็ได้นะครับเพราะหลักฐานที่เรานำมาเสนอเนี่ยมันไม่มีเหตุที่จะฟ้องนะครับไม่มีความผิดนะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าหลุดจากพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับเราอาจจะพนักงานอัยการอาจจะเห็นนะครับท่านอาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับหรือในตอนนั้นเราอาจจะหาพยานหลักฐานมาไม่ทันนะครับในขณะที่พนักงานสอบสวนได้ส่งพนักงานอัยการไปแล้วเราอาจจะมีหนังสือบางประการไปเพื่อให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นสำคัญบางประการเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้สอบพยานบางอย่างนะครับแล้วก็นำส่งพนักงานอัยการอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนั้นท่านพนักงานอัยการท่านอาจจะมีความเห็นบางประการเพื่อประโยชน์ในทางคดีเนี่ยไม่ฟ้องก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็มีอยู่นะครับนะฮะแต่ถามมุมกลับกันนะครับถ้าเกิดถามว่าเราไปเกี่ยวข้องก็ต้องดูว่าเราเกี่ยวข้องกับการทำผิดก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานที่มันชี้มาหาตัวเราเนี่ยคือพยานบุคคลก็ดีพยานเอกสารก็ดีพยานวัตถุก็ดีในตอนนั้นท่านสามารถแก้ได้ไหมครับท่านถ้าเกิดท่านบอกท่านสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้นะครับก็ให้การแต่ถ้าเกิดท่านบอกท่านยังมีหลักฐานเอกสารไม่เพียงพอนะครับก็ทำการให้การไปเสร็จไปได้นะครับเพราะว่าท่านพร้อมแล้วท่านก็มาแจ้งพนักงานสอบสวนนี่ขอให้การได้นะครับอันนี้คือการจะให้การหรือไม่นะครับต้องดูเป็นแต่ละคดีไปนะครับไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่าทุกคดีเนี่ยเราต้องให้การเป็นรายละเอียดไว้นะครับเช่นคดีที่มีผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยซัดมาหาเราทั้งหมดแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะให้การอย่างไรนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดผลเสียต่อคดีได้นะครับเอาวันนี้ผมมีตัวบทที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ก็ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ว่าก็คือมีมาตรา131 134 134/4นะครับแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมหน่อยว่าในการสอบสวนนะครับมันมีหลักกฎหมายอยู่หลายมาตราที่จะมีผลทำให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นต้นว่าพนักงานสอบสวนคนที่มาสอบสวนเนี่ยไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับนะฮะ2นะครับเป็นพนักงานสอบสวนแต่ว่าไปสอบสวนนะครับคดีนอกเขตนะครับนะฮะคดีไม่ได้เกิดในเขตแต่ว่ามันมีการสอบสวน3คนสอบสวนเนี่ยไม่ใช่พนักงานสอบสวนรับผิดชอบหรือที่เรียกกันว่าเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพที่มาสอบสวนนะครับ4การสอบสวนนี้ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ต้องหาทราบนะครับไม่เขาก็ไม่รู้อ่ะเขาให้การไม่ถูกครับไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขาไม่แจ้งพฤติการเขาสิทธิ์ในการแก้ข้อกล่าวหาที่กฎหมายให้ไว้เขาก็แก้ไม่ถูกนะครับแล้วก็คดีความผิดต่อส่วนตัวเช่นคดีหมิ่นประมาทนะครับนะฮะซึ่งคดีฉ้อโกงนะครับคดียักยอกนี่คดีที่ยอมความกันได้นะครับก็ต้องร้องทุกข์ในกำหนด
3เดือนนะครับถ้าที่รู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวนะครับจึงจะทำให้เกิดอำนาจในการดำเนินคดีได้นะครับนี่ก็คือหลักสำคัญ 4-5 ประการที่ทำให้การสอบสวนนี่อาจจะไม่ชอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดจากนี้ก็เป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะครับนะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะครับเพราะว่าของเรานี่ใช้หลักว่าแม้ว่าการสืบสวนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดการสอบสวนชอบก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเช่นอาจจะไม่มีหมายบางประการแต่ว่าถ้าเกิดมีการสอบสวนชอบก็ใช้ได้นะครับอันนี้เบื้องต้นก็มีข้อกฎหมายเนี่ยมาแนะนำสมาชิกก็สั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับนะฮะมีมาตราที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดท่านใดที่ศึกษากฎหมายอยู่ก็ดูมาตรา134ในเรื่องของคำการให้การนะครับเป็นหลักส่วนเรื่องของการให้การชั้นจับกุมก็พูดไปแล้วมาตรา83นะครับนะฮะท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะไปทำงานนะครับไปวันนี้ไปสน.แห่งหนึ่งนะครับนะฮะเอาไปสภ.แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีประเด็นนะฮะข้อกฎหมายหรือข้อที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาฝากสมาชิกได้เล่าสู่กันฟังนะครับหรือว่าได้มีข้อมูลบางประการไว้นะครับไว้เป็นประโยชน์ไว้บันทึกไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งได้เอาไปใช้นะครับเอาไปแนะนำคนรู้จักหรือนะครับญาติมิตรนะครับให้ได้ป้องกันนะครับผลที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่าลืมนะครับมีหลายท่านยังเข้าใจผิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การอย่างไรหรือไม่ก็ได้ไม่ถูกต้องนะครับให้การเท็จชั้นศาลติดคุกได้นะครับให้การไปหมิ่นประมาทผู้อื่นติดคุกได้นะครับให้การลักษณะที่ไปทําหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อปิดคดีนี้นะครับก็อาจจะมีผลถูกฟ้องในคดีอื่นได้ด้วยนะครับอย่าจําผิดนะครับในคําว่าในคํานั้นมันหมายถึงว่าในชั้นสอบสวนนะครับจะให้การอย่างไรเนี่ยอาจจะไม่ถูกฟ้องแต่ว่าถ้ามันไปผิดกฎหมายอื่นก็ต้องโดนด้วยนะครับในชั้นศาลอย่าบอกว่าให้การอย่างไรหรือไม่ก็ได้ไม่ใช่นะครับผิดเบิกความเท็จได้นะครับเอานะครับวันนี้ก็มีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อที่มาพูดคุยกันสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากงานแล้วมีข้อกฎหมายอะไรที่น่าสนใจก็นำมาลงนะครับให้กับสมาชิกที่ติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ